กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอกเป็ดของเราหลังจากแช่น้ำมาแล้ว3ชั่วโมงนุ่มมากก่อนที่เราจะใช้เป็ดของเราเนี่ยนะคะเราจะเอามาบากหนังนิดนึงก่อนไม่ได้มีอะไรเลยแหละคุณผู้ชมแค่สวยนานาจะบากหนังเขาแบบนี้นะคะกดลงไปเพิ่มความสวยงามให้กับเขาแล้วก็ด้วยความที่อกเป็ดเนี่ยนะคะคือตัวหนังเป็ดเขามีไขมันสูงอยู่แล้วนานาจะไม่ได้ใส่น้ำมันในการเสียเลยนะเราจะเอาตัวหนังเป็ดของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วเป็ดของเราสุกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสียให้หนังกรอบแล้วก็จี่รอบข้างแป๊บเดียวเราก็จะได้กินอกเป็ดรมควันอร่อยๆแล้วล่ะนานาจะเอาด้านหนังเป็ดของเราลงเดี๋ยวสักครู่เดียวเขาจะมีเสียงแฟขึ้นมาละแป๊บเดียวคุณผู้ชมจะเห็นว่านานาไม่ได้ใส่น้ำมันอะไรลงมาเลยแล้วอยากจะบอกว่าน้ำมันที่ได้จากหนังเป็ดตรงนี้เนี่ยนะคะนานาจะเอามาผัดสปาเกตตี้ของเราด้วยโอ้โหกลิ่นของน้ำมันรมควันเนี่ยมันทำให้อาหารของเราอร่อยขึ้นอีกเยอะเลยหอมมากหอมมาก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 โอเคหนังของเขาเหลืองสวยแล้วจี่ข้างๆอีกนิดหน่อยโอเคเราจะเห็นว่าหนังเป็ดของเราเนี่ยเป็นสีแบบนี้แล้วปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นเป็ดของเราเป็นชิ้นสไลด์สไลด์สไลด์แล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดสปาเกตตี้กันค่ะข้างในชมพูแบบนี้แหละคืออยากจะบอกว่าอกเป็ดรมควันเมื่อหั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยปกติเขาจะมีรสชาติเค็มใช่ไหมแต่พอเราแช่น้ำแล้วเขาเค็มน้อยลงเราก็หั่นหนาขึ้นได้อะมันก็จะแบบเต็มปากเต็มคำนะเรียบร้อยค่ะมาผัดพาสต้ากันวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาอิ่มอร่อยในเวลาที่รวดเร็วมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดเส้นสปาเกตตี้ของเรากับพริกแล้วก็เทียมใช้เวลาแป๊บเดียวเราก็ได้กินของอร่อยอร่อยแล้วอยากจะบอกว่ากระทะใบเดิมนะคุณผู้ชมน้ำมันจากหนังเป็ดเนี่ยมันดีแสนดีอย่าทิ้งเขาเลยใส่น้ำมันลงไปเพิ่มเพราะว่ามันน้อยเกินไปหน่อยถ้าไม่ใส่น้ำมันคุณผู้ชมเลือกใส่เป็นเนยสดก็ได้ไม่ติดเหมือนกันนานาจะผัดตัวหอมใหญ่ก่อนส่วนตัวไม่ชอบเลยถ้าเกิดว่าหอมใหญ่ไม่สุกจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันกรอบๆแล้วมันก็ยังมีกลิ่นอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หอมใหญ่สุกแล้วเนี่ยเขาจะมีความหวานแล้วก็อร่อยมากเนี่ยคุณแค่หอมใหญ่กับกลิ่นของน้ำมันอกเป็ดเนี่ยนะก็น่ากินมากแล้วสีดำนิดนึงเมื่อสักครู่จากอกเป็ดของนานานะคะกระเทียมหั่นแว่นหากไม่ทานเผ็ดแนะนำให้ใช้แค่พริกชี้ฟ้าแล้วก็เอาเม็ดพริกออกแต่ถ้าทานเผ็ดแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมีความจี๊ดจ๊าดบ้างก็เติมพริกขี้หนูแห้งลงไปอีกนิดนึงรับรองเผ็ดสะใจหลังจากใส่พริกแห้งแล้วต้องระมัดระวังเพราะว่าเขาไม่ง่ายใส่ลงไปเสร็จแล้วใส่เส้นสปาเกตตี้ที่ต้มสุกลงไปแล้วผัดแห้งๆแบบนี้เลยอยากจะบอกว่ามันอร่อยเหลือเกินอร่อยมากๆรอเส้นของเราร้อนอีกครั้งนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้มเส้นเราก็ยกจากหม้อต้มมาใส่ตรงนี้ได้เลยคุณผัดต่อได้ไวขึ้นกว่าเดิมอีกอุ้ยตายแล้วน่ากินจังเลยนอกจากรสเผ็ดจากพริกขี้หนูแล้วก็พริกชี้ฟ้าที่มีกลิ่นหอมๆแล้วคุณผู้ชมเชื่อนะพริกชี้ฟ้ากรอบๆเนี่ยเวลาเอามาเคี้ยวนี่เพลินมากเลยใส่พริกไทยดำลงไปแล้วก็เนี่ยเป็นเคล็ดลับที่ไม่รักกันจริงจะไม่บอกนะนานาใส่น้ำปลาลงไปหน่อยน้ำปลาเป็นตัวช่วยให้สปาเกตตี้ของคุณอร่อยแบบทุกคนงงว่าน้ำปลาจริงๆหรอมันแบบอโรมามากแล้วก็โหระพาโหระพาอันเนี้ยอยากจะบอกว่าผัดให้เขาฟุบแล้วก็เขาสุกอย่าผัดครึ่งๆกลางๆแบบนี้แล้วก็ยกเลยเพราะว่ามันจะทำให้สปาเกตตี้ของเราเนี่ยตัวโหระพาเปลี่ยนสีเป็นสีดำไม่น่ารับประทานโอ้โหแค่นี้ก็อร่อยมากแล้วเอาล่ะนานามั่นใจว่าโหระพาเราสุกแล้วปิดไฟตักใส่จานเสิร์ฟเลยขออนุญาตโกยของอร่อยใส่เพิ่มไม่ไหวแล้วน่ากินมากเลยขออนุญาตโรย
โหระพากรอบนิดหน่อยเอาให้รู้ค่ะว่ากับข้าวเรามันแซ่บมากบอกให้เขาระวังตัวเพราะมันเผ็ดจริงๆเดี๋ยวจะไม่เชื่อโรยพริกไทยบุกลงไปอีกหน่อยนอกจากร้องไห้เพราะอร่อยแล้วยังต้องร้องไห้เพราะมันเผ็ดจัดจ้านสุดๆพาสต้าอกเป็ดพริกแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะเคล็ดลับการทำเนื้อสัตว์รมควันเก็บไว้นานๆลองเอามาแช่น้ำอุ่นประมาณ3ชั่วโมงก่อนนำไปปรุงอาหารแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถหั่นอกเป็ดชิ้นใหญ่หนาได้ตามต้องการที่สำคัญเมนูง่ายๆแบบนี้ลองเอาไปทำกันดูนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมกันนะแล้วก็เคาะเคาะเสร็จแล้วก็คลุกแป้งแห้งแบบนี้เสร็จแล้วก็ลองหย่อนลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าโอเคคุณผู้ชมชิ้นต่อไปปีกแรกที่หย่อนเหลืองแล้วช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมครับในวันที่ฝนตกแดดออกจัดๆแล้วเราก็ไม่อยากจะไปตลาดเนี่ยเมนูข้าวผัดก็กันตายได้นะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำข้าวผัดไข่คะน้ากับปลาแซลมอนทอดมาฝากคุณผู้ชมนะสำหรับข้าวผัดเนี่ยรับรองได้อร่อยแค่นั้นไม่พอเรามีเคล็ดลับด้วยนะคุณผู้ชมผัดข้าวผัดยังไงให้ข้าวเนี่ยเม็ดเรียงสวยร่วนสวยหอมน่ารับประทานและทอดปลาแซลมอนยังไงให้มีสีสวยน่ารับประทานเริ่มจากการนำปลาแซลมอนคลุกกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งทอดกรอบจากนั้นนำไปทอดเคล็ดลับในการทอดปลาแซลมอนให้มีสีสวยน่ารับประทานควรทอดในน้ำมันร้อนและกระทะที่ใช้ทอดต้องกระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่มีด้ามจับแข็งแรงจับถนัดมือเมื่อปลาแซลมอนสุกเรามาผัดข้าวผัดกันต่อเลยครับใส่น้ำมันที่ใช้ทอดปลาแซลมอนลงไปในกระทะเล็กน้อยกระเทียมสับผัดพอหอมใส่ไข่ไก่ยีพอแตกตามด้วยข้าวหุงสุกเคล็ดลับในการเลือกข้าวควรเป็นข้าวเก่าหุงขึ้นหม้อและเก็บข้าวไว้อย่างน้อย1วันในตู้เย็นข้าวจะจับตัวและมีเม็ดแข็งขึ้นเวลาผัดจะได้ข้าวที่ร่วนซุยระหว่างการผัดข้าวอาจจะถูกระเหยความชื้นออกไปบ้างก่อนตักข้าวผัดขึ้นจากกระทะให้เติมน้ำซุปเล็กน้อยข้าวจะกลับมามีความชื้นและอร่อยยิ่งขึ้นกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมาลายให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ